วัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ท่านครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยกับสาระดีมีสาระนะครับที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการปฏิบัตินะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับมาดูนะครับคอนพเนียดนะครับซึ่งแถวบ้านผมนี่ถือว่าไม้ชนิดนี้นี่นะครับยกให้เป็นที่หนึ่งนะครับในการทำคอนพเนียดนะครับเพราะว่าไม้ชนิดนี้นะครับเป็นเครือนะครับแล้วก็มีความเหนียวทนนะครับแล้วก็เวลาแห้งมาก็จะเบานะครับเบามากๆนะครับนั่นก็คือเครือไส้ตันนะครับเครือไส้ตันนะครับที่นำไปทำคอนพเนียดนะครับหรือบางท่านก็เอาไปทำคอนในกรงนกก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวตามผมมานะครับครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณนะครับของโคกนะครับก็จะเป็นที่ต่อนกด้วยนะครับตรงนี้นะครับพวกผมมาต่อบ่อยอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับนกก็พอมีขันนะครับนี่ครับเสียงนกป่าครับเสียงกลางนะครับเพราะดีนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงประมาณบ่ายๆนะครับบ่ายแก่ๆนกก็จะพักนะครับช่วงนี้ก็มีขันบ้างไม่ขันบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับต้นเครือไส้ตันนะครับถือว่าจุดนี้นะครับถือว่าใกล้สุดแล้วนะครับส่วนที่อื่นๆนั้นก็จะไกลออกไปกว่านี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มาเอานานแล้วนะครับผมก็จะหามาไม่รู้ว่ามันยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าโดนตัดทิ้งโดนอะไรไปบ้างแล้วนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะอยู่เหมือนเดิมครับไปดูกันนะครับโอ้ได้ยินเสียงนกป่าไหมครับเสียงกลางโอ้เสียงเพาะนะครับเดี๋ยวไปทำนกต่อนี่เพาะกว่านี้โอ้โหครับน่าจะมาต่อนกนะครับวันนี้ผมจะพาเดินไปฟังใกล้ๆโอ้โหเดี๋ยวต้องชวนตาใสมาแล้วนะครับนี่เสียงแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีคาลมหรือเปล่าครับแต่ก็เสียงนี้ให้ร้อยคะแนนเลยครับสำหรับคนที่ชอบเสียงกลางนะครับผมเป็นคนที่ชอบนกเสียงกลางครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับเนี่ยครับเครือไส้ตันนะครับสังเกตที่ใบนะครับใบของเครือไส้ตันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับใบแบบนี้เลยนะครับเราก็จะไปเลือกนะครับเลือกเอากิ่งนะครับที่มันพอดีนะครับสำหรับที่จะไปทำพรพเนียดนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเครือมันนะครับนี่เครือทวันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เล็กอยู่นะครับเราต้องหาเลือกเอาอันที่มันใหญ่กว่านี้นะครับก็มีหลายอันนะครับมีหลายอันอยู่ที่สวยๆตามที่มองเห็นนะครับนี่ครับต้นใหญ่นะครับจะสลับพันกันนะครับกับอันนี้ไม่ทราบชื่อนะครับว่าต้นอะไรนะครับมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับจะคล้ายๆกันแต่อันนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะหักง่ายไปนะครับนี่ครับแต่เครือไส้ตันนี่หักยากนะครับอันนี้หักง่ายๆเลยนะครับ
นี่มันจะนี่เห็นไหมครับมันจะหักง่ายแต่เครือไส้ตันนี่หักยากครับเดี๋ยวผมจะลองหาอันที่สวยๆดูนะครับครับอุปกรณ์วันนี้ครับที่นำมาตัดนะครับก็คือมีดนะครับไม่ได้นำกรรไกรตัดกิ่งมาด้วยนะครับอันนี้ผมก็เลือกนะครับได้หนึ่งอันแล้วนะครับหนึ่งเส้นแล้วนะครับเส้นนี้จะยาวนะครับสำหรับคนที่ชอบคอนพเนียดเล็กๆนะครับผมก็จะไปฝากนะครับตาใสตาตุนนะครับไม่ท่านเป็นคนทําให้นะครับผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับผมก็จะเอาไปฝากท่านนะครับนี่นะครับยาวมากนะครับเส้นนี้ประมาณ3เมตรได้นะครับนี่ยาวถึงนู่นนะครับแต่ว่าคงเอาไม่ถึงตรงนู้นนะครับเดี๋ยวค่อยหาอันใหม่ที่มันเครือใหญ่ๆกว่านี้นะครับอย่างเช่นผมนี่นะครับชอบเครือใหญ่ๆเลยนะครับเครือเล็กๆนี่ส่วนมากจะเป็นตะตุ่นนะครับตะตุ่นชอบอันนี้ก็จะเป็นเครือนะครับไส้ตันที่ตายแล้วนะครับดูความยาวครับอันนี้จะพอดีนะครับแต่เหนียวมากนะครับผมตัดนะครับเข้ายากมากนะครับนี่ครับผมตัดเมื่อกี้ไม่เข้าเลยนะครับว่าจะตัดตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าอันนี้จะได้อีกท่อนหนึ่งในท่อนนี้ว่าจะเอาไปทำคอนในกรงนกนะครับผมได้ไปตัดตรงปลายครับเดี๋ยวนะครับนี่เส้นนี้ยาวโค้งนะครับสวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปดัดเอาเพราะว่าตาใสนะครับจะมีวิธีการดัดให้เข้ารูปนะครับกับชานพเนียดพอดีนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะเอายาวกี่เมตรนะครับอันนี้ผมก็จะตัดไปเผื่อไว้นะครับให้ท่านได้เลือกเอาเองดูครับอันเส้นนี้ไม่ต้องตากนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วนะครับนี่เราก็สามารถนำไปทำได้เลยนะครับทำคอนพะเนียดหรือว่าจะเอาไปทำคอนในกรงนกนะครับนี่ครับดูครับเบาๆครับผมใช้นิ้วก้อยนะครับแต่เบามากนะครับนี่แหละครับเบาแต่เหนียวนะครับนี่แหละที่ต้องการนะครับคือเหนียวนะครับแล้วก็มีความเบานะครับที่เป็นความสุดยอดนะครับของเครือไส้ตันนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ต้องตากนะครับถ้าเราเอาเครือที่มันยังไม่ตายนะครับไปเราก็จะต้องเอาไปตากแดดเหมือนเดิมนะครับให้มันแห้งก่อนนะครับค่อยจะใช้ได้ไม่ใช่เอาไปใช้สดๆเลยนะครับเพราะว่าสดๆนั้นเครือไส้ตันนั้นจะมีความหนักนะครับความหนักในตัวนะครับแต่ตอนนี้นะครับแห้งแล้วเห็นไหมครับนี่ครับยกเส้นนี้ถ้ายืดออกก็น่าจะประมาณเกือบ3เมตรนะครับนี่ครับเราไปเลือกเอาครับนี่สุดยอดนะครับเบานะครับเบาดีครับเดี๋ยวไปตัดเพิ่มครับเดินมาอีกหน่อยนะครับก็เจอนะครับนี่เป็นต้นใหญ่เลยนะครับของเครือไส้ตันนะครับดูผิวเผินนะครับใบนี่จะคล้ายๆต้นฝรั่งนะครับเป็นต้นฝรั่งบ้านนะครับไม่ใช่ต้นฝรั่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกขายลูกใหญ่ๆนะครับเป็นฝรั่งบ้านๆที่ขายลูกเล็กๆนะครับเก็บกินตามป่านะครับคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้นะครับดูครับนี่ครับเต็มไปเลยนะครับนี่ครับก็สามารถเลือกเอาเครือที่มันสวยๆตรงๆนะครับไม่งอนะครับครับโอ้ผมเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอานะครับเดี๋ยวไปเอาสวยๆเดี๋ยวไปฝากตาใสนะครับกับตาตุนนะครับก็ได้พอสมควรแล้วนะครับก็จะพอแล้วนะครับไม่เอาเยอะนะครับเอาพอไปทำนะครับถ้าหมดแล้วนะครับค่อยมาเอาใหม่นะครับเพราะว่าอันนึงนี่ก็ใช้ได้หลายปีอยู่นะครับคอนหนึ่งก็ได้สักประมาณ4-5ปีนะครับได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเครือที่แก่เต็มที่แล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับไม่ให้อะไรเจาะนั่นเองนะครับมาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกนะครับก็จะมีเครือไส้ตันนี่เกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับครับนี่ใช่หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับกำลังแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมา
ะครับเยอะเลยนะครับนี่นะครับอนาคตข้างหน้านะครับก็จะคิดว่าน่าจะขยายไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนนะครับ 4-5 ปีให้หลังตรงนี้ยังไม่มีนะครับแสดงว่านี้น่าจะไหลตามร่องน้ำมานะครับเกิดนะครับเกิดนะเพราะว่าเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมาเอาเครือไส้ตันนะครับ2 อันนี้นะครับก็จะเป็นเครือที่มันตายแล้วนะครับแห้งแล้วนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเอาไปตากอีกสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่นี้ผมจะเอาไปทำคอนในกรงนะครับเพราะว่ามันอันใหญ่นะครับเราก็จะตัดใส่ได้เลยนะครับถ้าเอาไปทำคอนในกรงนี้เอาไม้เป็นนะครับก็ได้นะครับหรือไม้ตายก็ได้นะครับเพราะว่าในกรงนี้เราไม่เน้นนะครับเน้นว่ามันจับพอดีนะครับนกเรานกต่อเราหรือนกที่เราเลี้ยงนี่จับพอดีก็พอนะครับแต่ถ้าเป็นคอนพะเนียดจะต้องเอาไปตากแดดให้แห้งเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะเบามากนะครับเช่นอันนี้ครับมีความเบามากเลยนะครับขนาดอันใหญ่นะครับนี่นี่เบามากนะครับทีนี้นะครับมาดูอีกอันนึงที่ผมจะเอาไปทำคอนพะเนียดนะครับเนี่ยครับที่จะเอาไปทำคอนพะเนียดนะครับก็จะพอดีนะครับใหญ่นะครับใหญ่กว่าประมาณนิ้วชี้นะครับของผมอยู่นะครับเนี่ยครับได้ประมาณ1 2 3 4นะครับ5อันนะครับ5อันนะครับไปฝากก็ได้ถ้าเป็นพะเนียดเถียนกวาดลานนะครับเขาจะได้5หลังนั่นเองนะครับต้องเอาไปดัดอีกนะครับทีนี้มาดูข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตของเครือไส้ตันนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะเป็นป้องนะครับเป็นป้องนะครับนี่นะครับจะเป็นป้องไม้นะครับเป็นข้อไม้เป็นป้องนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการสังเกตนะครับของเครือไส้ตันนะครับอันต่อไปนะครับก็จะสังเกตตรงที่ตรงแกนนะครับแกนของเครือไส้ตันนะครับถ้าเครือไส้ตันนี้นะครับจะมีแกนอยู่ข้างในนะครับนี่เห็นนะครับตรงที่ยางกำลังไหลออกมานะครับตรงนี้จะเป็นแกนนะครับเพื่อเพิ่มความเหนียวนั่นเองนะครับทำให้เครือไส้ตันนี่แหละครับเป็นคอนพะเนียดที่เหนียวนะครับเป็นข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะเอายางออกให้ดูนะครับชัดๆเนี่ยครับพอรูปออกปุ๊บยางก็ไหลออกมาเลยนะครับรูปออกสดๆนะครับเห็นไหมครับจะมีแกนนะครับอยู่ข้างในครับยางก็จะซึมออกมานะครับอันนี้ยังไม่แห้งครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับคลิปนี้ก็พามาเอานะครับเครือไส้ตันนะครับเรามาเอาพอที่จะไปใช้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นเยอะก็จะเอาหมดนะครับเราต้องช่วยกันรักษานะครับไว้นะครับให้ได้อยู่นานๆนะครับเราต้องรู้จักใช้นะครับนำของจากธรรมชาติมานะครับเราต้องประหยัดนะครับประหยัดใช้ค่อยๆใช้ไปนะครับไม่งั้นถ้าใช้ทีเดียวแล้วมันก็จะหมดแล้วก็จะไม่มีใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดอื่นเหมือนกันแล้วครับเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับรับชมนะครับรับฟังนะครับกันมาโดยตลอดนะครับพี่น้องที่เพิ่งมาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ